สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎของเทอร์โมไดนามิกนะครับกฎของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนนะครับพลังงานในระบบแล้วก็งานที่เกิดจากการทำของแก๊สคำว่าระบบคืออะไรนะฮะนักเรียนดูนะฮะระบบก็คือระบบของเราก็คือการศึกษาเกี่ยวกับแก๊สในภาชนะปิดนะซึ่งนักเรียนก็พอจะมีความรู้แล้วนะครับว่าเวลามีแก๊สไปอยู่ในภาชนะปิดโมเลกุลของแก๊สจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวใช่ไหมครับไม่มีแรงยึดเหนี่ยวนั่นก็คือแก๊สก็จะมีการวิ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อแก๊สมีการวิ่งอยู่ตลอดเวลาแก๊สก็เกิดการชนกันนะครับชนกัน2แบบคือชนกันเองชนกันเองแล้วก็ชนผนังภาชนะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมันชนกันตลอดเวลามันก็แปลว่ามันจะมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลานะครับซึ่งการเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบหรือเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยภาษาเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวน์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบราวเนียนโมชั่นครับละทีนี้ตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องของโมเดลของแก๊สหรือทฤษฎีจนของแก๊สเราจะมาพูดถึงพลังงานในระบบนะเนื่องจากว่าในระบบหรือของเราเป็นแก๊สแล้วแก๊สก็วิ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลังงานในระบบของแก๊สก็คือพลังงานจนของแก๊สทุกโมเลกุลรวมกันจึงเรียกว่าพลังงานภายในระบบเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว U นะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคเรื่องที่2ครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในระบบก็คือเรื่องของความร้อนนะฮะความร้อนมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของปริมาตรนะฮะในโมเดลเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเพิ่มความร้อนนะครับถ้าเราเพิ่มความร้อนเข้าไปอุณหภูมิสูงขึ้นนักเรียนสังเกตนะครับว่าปริมาตรของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะหรือถ้าเราลดอุณหภูมิลงนะฮะเมื่อเราลดอุณหภูมิลงปริมาตรของแก๊สก็จะลดลงนะการที่ปริมาตรของแก๊สมีการเพิ่มขึ้นและลดลงเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงดันนะมีแรงดันออกแรงดันเข้าก็แล้วแต่เราเรียกว่าแก๊สเกิดงานครับเป็นงานที่เกิดจากการเปลี่ยนปริมาตรก็เกิดเวิร์กนั่นเองมี2ตัวแล้วนะครับตัวที่1ก็คืออะไรครับตัวที่1ก็คือพลังงานในระบบเขาเรียกว่าตัว U ตัวที่2คืออะไรครับตัวที่2ก็คือปริมาตรงานครับงานของแก๊สในการขยายนะครับและตัวที่3ก็คือความร้อนความร้อนงานและพลังงานในระบบมันจะเกี่ยวข้องกันเราเรียกว่ากฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอกสารกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือภาพแบบจำลองของแก๊สนะครับโอเคนะครับ